วัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับนี่ผู้ชมเคยมีปัญหานี้ไหมครับเราไปจอดรถที่ไหนก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจอดไว้ที่บ้านเนี้ยเราหมาก็จะมาฉี่รถล้อนะครับของผมมาเจอประจำเลยนะครับแต่วันเนี้ยยังไม่มีก็วันเนี้ยผมจะมีวิธีแก้ไขไม่ให้หมามาฉี่ใส่ล้อรถนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะครับไปเลยครับอุปกรณ์ของเราก็มีอันนี้นะครับขวดสเปรย์นะครับไว้ฉีดน้ำนี่ครับแล้วก็มีพริกไทยนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็น้ำมันพืชแล้วก็น้ำเปล่านะครับมาดูวิธีการผสมเลยเดี๋ยวนี้เราต้องเปิดขวดนะครับจะผสมใส่ไปในขวดเลยนี่เราต้องเอาพริกไทยป่นนี่นะครับ1ช้อนนะครับไม่ต้องเต็มช้อนก็ได้นะครับสักประมาณครึ่งช้อนแล้วเราก็เทใส่ถ้าเทใส่ยังงั้นลำบากเดี๋ยวเราผสมน้ำดีกว่าครับเอาผสมน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเทใส่แล้วก็ต่อจากนั้นเราก็เอาน้ำส้มสายชูสักประมาณ 3-4 ช้อนนะครับหนึ่งช้อนเดี๋ยวผม3ช้อนก็พอนะครับแต่ถ้าใส่มากก็ดีนะครับผมใส่ไป3ช้อนก่อนนะครับแล้วก็น้ำมันพืชก็ประมาณครึ่งช้อนก็พอนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เป็นน้ำเปล่าเปล่านะครับเดี๋ยวเราใส่กันแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้เราก็กวนให้เข้ากันนะครับนะครับแล้วเราก็เทใส่ขวดนะครับเดี๋ยวเราน้ำยังได้นิดเดียวเราเอาน้ำอีกนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวต้องเขย่าก่อนปิดไฟนั่นแล้วก็เขย่าเงี้ยครับเดี๋ยวตอนเราไปฉีดเราต้องเขย่าก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปฉีดกันเลยเดี๋ยวเรามาบอกคุณประโยชน์ก่อนนะครับคือสุนัขเนี่ยเขาไม่ชอบกินพริกไทยนะครับแล้วก็กินน้ำส้มสายชูนี่นะครับถ้าเรามาฉีดที่รถเนี่ยแล้วหมาเขาจะมาดมก่อนที่เขาจะฉี่ก็ต้องดมก่อนนะครับแต่พอเขาดมแล้วได้กินพริกไทยกับน้ำส้มสายชูเนี่ยเขาก็จะไม่ฉี่ครับเขาจะหนีไปแล้วที่ใส่น้ำมันพืชไปด้วยเนี่ยเพราะว่ามันจะได้จับล้อนะครับเดี๋ยวเราพอก่อนจะฉี่เราก็เขย่ากันแล้วเราก็ฉี่ล้อนะครับปรับหัวเป็นสเปรย์ครับฉีดพอประมาณก็เราก็ฉีดทุกล้อเลยนะครับเนี่ยครับเราก็ฉีดทั่วๆแบบนี้สุนัขเข้ามาดมแล้วก็ไม่ชอบนะครับอันนี้เราก็ฉีดทุกล้อเลยนะครับครับก็ฉีดพอประมาณนะครับเราถ้าเราจอดรถไว้ที่บ้านหรือว่าจะออกไปแต่ละวันเนี้ยเราก็ฉีดนะครับเพราะว่าบางทีกินวันมึงอาจจะหายไปแล้วผู้ชมก็ลองเอาไปทำดูนะครับเพราะว่าบางทีไปจอดที่ไหนสุนัขก็ชอบมาฉี่รถเนี้ยโอ้ยก็สร้างความรำคาญนะครับวิธีนี้ก็ง่ายแล้วก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากนะครับ
คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ